สวัสดีครับตอนนี้ฟิวก็จอดรถหลังคาวคาสิโนไปแล้วนะครับที่เพื่อนเห็นตรงนี้จะเป็นคาวนะเป็นบ่อนคาสิโนใหญ่นะเขาเรียกคาวนะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างอยู่ในเมืองเมลเบิร์นนะครับแต่อยู่ตรงส่วนริมๆนะก็มากับจัสตินเขานะครับนี่ครับจัสตินเขาเป็นคนพามาจอดนะ5ชั่วโมงนะครับก็6ดอลลาร์เนาะเดี๋ยวฟิวจะถ่ายวิวแถวนี้ให้ดูนะครับตอนนี้ฟิวกำลังจะเดินไป อะไรนะ DFO นะครับDFO ก็คือเป็นห้างที่ขายเสื้อผ้านะสาวๆชอบมานะที่นี่ขาดไม่ได้เสื้อผ้ารองเท้าเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับมาชมวิวกันมาเดี๋ยววันที่10เนี้ยเขาก็ทางรัฐบาลก็จะอนุญาตให้ขับรถไกลกว่าบ้านตัวเองเนี่ยได้เกิน25กิโลคือกลับมาเป็นปกติไม่มีจำกัดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับเนี่ยแล้วตรงไปนะครับจะเห็นป้าย DFO เนาะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายครับผมเข้าไปหาข้าวทานกันก่อนนะครับแล้วเดินเล่นนะวันนี้จอดรถได้ทั้งวันครับเรามาก็ตอนนี้มาก็บ่ายสามแล้วครับตอนแรกมาประมาณบ่ายสองยี่สิบเนาะแต่เราจอดรถได้5ชั่วโมง6ดอลมากกว่านั้นก็จ่ายได้เพราะว่าตึกตรงนั้นเป็นที่จอดรถที่เรียกว่าถูกมากนะครับสำหรับที่จอดรถในเมืองเนาะตอนนี้เราก็ถึงห้าง DFO แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าโอเคเข้าไปกันเลยอันนี้นะครับจัสตินนะครับผมนะก็อยู่ออสเตรเลียกี่ปีแล้วครับนะ7ปีแล้วครับเป็น67ปีเป็น13ปีนะครับโอเคเราลงมาข้างล่างแล้วครับเดี๋ยวเรามาหาซื้ออะไรทานกันดีกว่าตรงนี้ก็จะมีซับเวย์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนะเราเจอแล้วครับมีซูชิมีอะไรของโปรดเรานะนี่ครับมาดูว่าเราจะกินอะไรนะครับโอ้แต่ว่าโอ้ชิ้นแต่ละอันเบ้งๆเลยครับ Yep, I'm looking Oh yeah, for 10 for 10อันนี้เขาบอกว่าลดราคาด้วยนะครับนี่โอเคอันนี้4ชิ้นคิด10ดอลนะครับคนละ2ชิ้นโอเคไหมสไปซี่ทูน่าวานแอนเทริยากิชิเก้นยับอะไรอีกเวทมินิตยะCan I get one avocado?
Yeah, I want one for you. ในช็อตนี้นะครับฟิลก็ได้ทำบัตร ATM ใบนี้หายไปซะแล้วนะครับหลังจากจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยฟิลก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อโค้ทหลังจากกินซูชิหมดก็ออกไปเดินเล่นต่อครับหายเฉยเลยเฮ้ยพี่เย้I would like wasabi. Yeah, please. Thank you. Yep. ถือน้ำพี่หน่อยถือน้ำพี่หน่อยมาเราก็ได้ที่นั่งแล้วนะครับโอเคเราก็จะกินกันตรงนี้แล้วนะครับนี่อันนี้นะครับก็เป็นวาซาบิเนาะมาก็เขาบอกว่า4 for 10เนาะนะก็คือ for พิเศษนะ for $10นะครับก็คือ4ชิ้น$10นะอันนี้ก็เป็นชิ้นที่ชิ้นใหญ่นะครับสำหรับเด็กๆนี่ก็มีจุกอะก็คนละ2ชิ้นนี่ก็เหลือๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาบีบน้ำจิ้มปลากันต่อนะครับจึงเราบีบมาครับจะได้จิ้มทีเดียวเนาะน่ารักมากเลยเป็นรูปปลานี่เห็นไหมน่ารักมากเลยเนาะจัสตินเขาไปซื้อกาแฟครับก็มีวาซาบิเราก็ลืมขอนี่เข้าไปเนาะเรียกว่านี่ครับแป้งเท่านี้เลยเนาะเห็นไหมไม่ใช่ว่าเล็กๆนะครับเนี่ยลืมขอทิชชู่เขาเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับไปเราก็ขอทิชชู่เขาได้นะครับเขาจำได้อยู่แล้วล่ะรสชาติที่คุ้นเคยครับตอนสั่งวาซาบิไอ้ตอนสั่งแล้วจ้ะตอนสั่งไม่ได้แบบไอ้ที่บอกว่าเป็นกุ้งอ่ะคิดอยู่ว่าจะกินอะไรคิดไม่ออกใช่ไอ้คนขายมันบอกคุณว่านี่อันนี้กุ้งนะเหมือนมันฟังคุณไม่ออกเนี่ยมันก็เลยย้ำอันนี้กุ้งนะก็ใช่ไงก็มาสั่งเป็นกุ้งอ่ะเนี่ยจิ้มเหมือนพี่แล้วสั่งแล้วเนี่ยสั่งไปเยอะหมดแล้วแต่อันนี้ตอนนั้นคุณจิ้มมาบานเลยตอนที่คุณไปซื้อไอ้ร้านเหรอบบอันนี้เขาให้หยิบเองเขาไม่ได้หยิบเองอ่ะพี่ขอเขาหยิบให้ไม่หยิบเองเขาไม่หยิบที่บ้านหยิบมาเก็บมาจะไปกินบ้านมึงเดี๋ยวที่บ้านจริงนะเพราะว่าเราจะไปอยู่ที่นี่นะครับหลอดนึงประมาณ3ดอลเนาะ2ดอล3ดอลคือว่าไอ้ปลานี่เหมือนกันไอ้ตัวยุ่งเหมือนกันร้านไหนให้หยิบเองก็จะหยิบเป็นกำกับเอากลับบ้านโอเคครับเดี๋ยวฟิวก็กินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวตอนนี้ฟิวก็เข้ามาดูร้านรองเท้า Nike นะครับนี่แต่ละคู่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นรองเท้าฟุตบอลนะครับก็มีรองเท้าวิ่งด้วยนะครับนี่
อันนี้เป็นคู่โชว์เนาะบางคู่มันก็จะดำๆหน่อยคนจับเยอะครับโดยส่วนตัวฟิลชอบใส่ที่แบบมีแอร์เต็มนะครับหรือแอร์คู่อย่างนี้คือ2อันนะมันใส่เดินได้ทั้งวันครับนิ่มๆนะรองเท้าฟิลเนี่ยครับอันนี้คือเรียกแอร์เต็มครับแอร์เต็มจะอยู่180ถึง250ดอลเนาะตัวนี้สีแจ่มมากสีเหมือนรถสปอร์ตครับคู่นี้110ดอลเองด้วยมันไม่ได้มีแอร์รองไงครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มากินมื้อเย็นแล้วเนาะหลังจากเดินDFO ไปแล้วนะครับก็ไม่ได้อะไรที่มาแถมคิวทำบัตรเดบิตการ์ดหายด้วยนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปธนาคารไปทำใหม่นะครับไปแจ้งหายด้วยแล้วครับแล้วตอนนี้ก็สั่งอาหารญี่ปุ่นอยู่ครับไว้ตามโปรในแมคคอนแทคนัมเบอร์พี่ Thank you มีชื่อในแมคคอนแทคใส่ชื่อด้วยเหรออันนี้เขาให้ใส่ชื่อด้วยนะครับช่วงโควิดนะนี่เดี๋ยวเรามาดูนี่ว่ามีอะไรน่ากินไหมอันนี้เป็นข้าวเทริยากิบีฟนะครับโดนครับนี่ครับน่ากินมากกินก่อนนะครับมันเป็นเนื้อวัวเนาะอันนี้10ดอลนะครับกับเศษสตางค์หน่อยนึงเนาะ10ดอลต้นๆนะแต่ว่าให้เยอะมากนะครับนี่ชามใหญ่เลยแล้วเขาก็มีพริกโรยข้าวให้ด้วยนี่โอเคมันก็มีเห็ดหอมนะครับแล้วก็มีเนื้อวัวตุ๋นเนาะแล้วก็มีเห็ดเข็มทองด้วยครับนี่ก็อยู่ที่ถนนสวอนตันแล้วนะครับก็อยู่ตรงหน้าบ้านเก่าฟิลครับจะเป็นตึกยูนิลอดนะแล้วฝั่งตรงข้างก็จะเป็นไลบรารีนะครับก็จะเป็นห้องสมุดของเมืองนี้เนาะสามารถเข้าชมฟรีอ่านฟรีได้นะครับแล้วก็ชั้น2ก็จะเป็นที่เล่นหมากรุกเนาะสามารถมาเล่นกับคนที่ไม่รู้จักได้นะครับส่วนแถวนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะด้านหน้าไลบรารีเนาะเห็นแดงๆไหมครับตรงนั้นนะครับข้างๆเนี่ยจะเป็นทางเข้าตึกยูนิลอดเนาะตรงนี้ก็จะเป็นนกพิราบอ้วนๆเลยฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลางคืนก็ออกมานั่งเล่นได้นะเป็นสาธารณะที่ดีนะครับนะแล้วถ้าอากาศเนาะหนาวๆหน่อยก็ออกมานั่งตากแดดนะครับตรงนี้สวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงถนนสตรีทอาร์ตแล้วนะครับเป็นซอยสตรีทอาร์ตเนาะซอยนี้ก็จะเป็นที่รู้กันสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวเนาะว่าเขาจะมีมาเพ้นท์เนาะเพ้นซอยนะครับเพ้นกำแพงเนี่ยครับเป็นลายต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไม่ได้มาปีนึงอ่ะเขาเพ้นอะไรเพิ่มมาบ้างไหมเนาะก็ประมาณนี้นะครับนี่หัวกะโหลกตัวนี้ตัวอะไรเป็นบันไดนะครับอันนี้ก็เป็นเพ้นหน้าคนจริงถ้าไม่โดนแบบว่าเขามีคนมาแต่งเพิ่มเนี่ยก็เป็นภาพที่สวยมากนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งซอยเลยนะครับนี่โหรูปนี้สวยอ่ะนี่ครับดูเป็นงานศิลป์นะครับนะอันนี้เราก็ถึงเดินมากลางซอยแล้วครับเดินมาถึงกลางซอยแล้วนะครับเห็นบันไดไหมครับบันไดก็เพ้นนะครับนั่นเสียดายรูปผู้หญิงปิดปากเนี่ยถ้าถังขยะไม่บังนี่น่าจะสวยมากเลยนะครับจริงๆเขาเพ้นไว้สวยนะทั้งกำแพงเลยแต่ว่ามีบีบอยกลุ่มอื่นมาพ่นทับไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น
สไตล์บ้านอนุบาลนะครับเนี่ยอ๋อเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เดินถ่ายนี่ก่อนนี่มีสัตว์ประหลาดด้วยนะครับมันก็เป็นเหมือนวัฒนธรรมของซอยนี้เนาะที่นักเพ้นท์เนี่ยจะมาหัดฝีมือนะครับมาลองฝีมือกันที่นี่นะครับเดี๋ยวฟิวจะให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับว่าด้านนี้ถ้าคุณไม่เงยหน้าไม่เห็นนะครับนี่เลยครับนี่ครับแบบเพ้นท์ทั้งตึกอ่ะฝีไม้ลายมือจริงนะครับเนี่ยจัสตินเขาเข้าไปข้างในแล้วนะครับก็คือเป็นร้านที่ขายพวกเสื้อผ้าบีบอยนะครับปีก่อนที่ฟิวจะติดโควิดแล้วอยู่ไทยปีนึงเนี่ยก็คือปีครึ่งที่ผ่านมานะตรงนี้มันยังไม่เปิดนะครับรูนี้นะก็คือเป็นร้านนะเป็นคัลเจอร์นะครับคัลเจอร์คิงนะใช่ไหมใช่ชื่อร้านคัลเจอร์คิงป่ะเดี๋ยวฟิวดูอีกทีนึงก่อนจำไม่ได้ใช่ครับเป็นคัลเจอร์คิงนะเขาก็เปิดเพื่อรับลูกค้าเข้าทางด้านนี้เพราะว่าคนชอบเดินเที่ยวด้านนี้เยอะนะครับในนี้นะครับก็จะเป็นเปิดให้เข้าไปนั่งดิ้งได้นะครับนะก็เดี๋ยวปีหน้าเราก็สามารถมาเที่ยวมาดูใหม่ได้นะครับรูปพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกรูปนึงนี่อันนี้รูปใหญ่นะนี่ข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นรูปพวกปีศาจนะครับนี่เป็นอาร์ตสวยมากนะครับมามันก็จะเปลี่ยนไปทุกปีเนาะแค่จัสตินออกมาแล้วครับเนี่ยโอเคครับตอนนี้ก็จบการรีวิวสตรีทอาร์ตแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่เดี๋ยวถ่ายรูปนี้ไปหน่อยดีกว่าไปทำวอลเปเปอร์นะรูปนี้สวยอยู่เดี๋ยวฟิวเดินไปถ่ายก่อนนะก่อนร้านขายขนมด้วยนะครับมีดนตรีสดเนาะตรงนั้นคุณจะเห็นเป็น Finder Station นะครับนั่งฟังเพลงกันนะครับแล้วก็ตากแดดอุ่นๆนะจัสตินเขาไปนั่งเนียนอยู่นู้นแล้วครับตรงนี้เขาก็วงนะครับให้นั่งกันเป็นครอบครัวใครครอบครัวมันนะครับเวลายานะครับเนี่ยโอ้ยพี่คนนี้ก็ฟินมากเลยครับนั่นเราต้องนั่งแบบพี่เขาด้วยไหมเป่าแซกโซโฟนด้วยนะครับเขานั่งอยู่เขาก็เต้นได้นะ เดี๋ยวเรานั่งมั่งดีกว่าครับมา
เดี๋ยวฟิวจะนั่งตากแดดอยู่แถวนี้บ้างนะครับจะฟังเพลงไปชิวๆนะครับก็มีดนตรีสดให้ชัดกับโคนด้วยนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะมีดนตรีที่เป่าด้วยแซกโซโฟนหรืออะไรมาให้เรานั่งฟังเนาะก็นั่งตากแดดกันครับเย็นๆชิวๆมีคนปรบมือด้วยเห็นไหมนะแหมตบมือกับเขาด้วยเฮ้ยสะอาดดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นหญ้าปลอมนะครับสะอาดดีนะครับนี่มาอย่างนี้ก็ต้องเอา power bank มาด้วยครับนี่เดี๋ยวดูว่าเขาจะเล่นเพลงอะไรต่อนะแดดก็อุ่นๆดีครับนี่วันนี้อยากให้เพื่อนๆมานะครับผมก็เลยทำคลิปขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์เนาะนะสิ่งดีๆที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับบางคนก็ไม่มีโอกาสได้มาบางคนก็ติดงานติดการนะครับนะก็รับชมช่องของฟิลไปแทนก่อนก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ร้องไม่พอนะร้องเอาเรื่องกันนะนะเดี๋ยวฟิวจะนอนแล้วครับนี่แต่ว่าติดเสื้อกันหนาวครับจะมันจะเลอะถอดก็ไม่ได้ไม่น่าจะเลอะเนาะนอนได้นะเสียงน้ำจากนี้ฟิลก็คงนอนชิลๆไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวฟิลก็คงจะขับรถกลับบ้านตัวเองแหละยังไงก็ท้ายคลิปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Singing right now is a needed time right now. Is a needed time right now. Yeah, bomb, song, song. It is my day time. Right now. Right now is a needed time right now.Is a needed time right now. It is a needed time.If you can't stay long enough